สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดจิตอาสาตัดผมฟรีโครงการ Army Barber Delivery เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center โพสต์ข้อความระบุว่า Army Barber Delivery กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดจิตอาสาหน่วยสนับสนุนโครงการArmy Barber Delivery บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านดงเย็นหมู่ที่11ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณครับ